الحمد لله حمدا جليلا بجلال وجهه وعظيم سلطانه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسولهوصفيه وخليله وخيرته من خلقه اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكمومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد พี่น้องที่หวังในความรักจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีชีวิตอยู่ณวันนี้เราต้องสรรเสริญต่ออัลเลาะห์การสรรเสริญที่เรากล่าวกันอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์การสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลเลาะห์มันไม่ได้หมายความว่าเราขอสรรเสริญอัลเลาะห์มากๆแต่หมายถึงการมอบการสรรเสริญทั้งหมดเป็นสิทธิของอัลเลาะห์มอบใหเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเป็นกรรมสิทธิ์ที่พระองค์จะสรรเสริญให้ความยิ่งใหญ่ให้ความสมบูรณ์ให้ความบริบูรณ์ทุกประการต่อพระองค์เองเราอาจจะสรรเสริญขอบคุณต่อพระองค์ได้ในสิ่งที่เราเห็นเราจะยกมือรับประทานอาหารแต่ละอย่างมีอาหารรับประทานในมื้อเที่ยงที่ตอนนี้เราก็ขอบคุณต่ออัลลอฮฺสรรเสริญต่ออัลลอฮฺแต่มีกี่คนที่จะสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงให้มือเราเนี่ยหยิบอาหารแล้วก็นำใส่ปากเราได้มีกี่คนที่สามารถสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะยังอ้าปากได้กลืนอาหารลงไปได้ยังมีระบบลำไส้ที่สามารถที่จะย่อยอาหารมีระบบเลือดที่ยังไหลเวียนมีระบบในร่างกายต่างๆที่เราสามารถที่จะได้มองเห็นอาหารที่เรากำลังจะกินได้ทำให้เรากระปี้กระเปร่าได้ทำให้เราเนี่ยได้ขยับลิ้นที่จะกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์คำกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์อาจจะไม่ใช่แค่คำว่าขอบคุณมันสูงส่งยิ่งกว่าในหลายฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงคุณค่าความยิ่งใหญ่ในบางสำนวนฮะดีษบอกว่าบางคนบางท่านเนี่ยกล่าวด้วยสำนวนบางสำนวนแล้วมาลาอิกะห์จะมาแย่งที่จะบันทึกสำนวนของคนเหล่านี้บางสำนวนเนี่ยมาลาอิกะห์อาจจะบอกว่าไม่อาจที่จะเขียนคุณค่าหรือว่าผลบุญของมันได้เนื่องด้วยเพราะกล่าวคำสรรเสริญแล้วเทียบเท่ากับโดยให้การเทียบเคียงกับอำนาจของอัลลอฮ์ยะลีกุบิจลาลแล้วก็มอบให้เท่ากับวะจีฮิพระพักของพระองค์สรรเสริญต่อพระองค์แค่ไหนสรรเสริญให้เท่ากับอำนาจของพระองค์ซึ่งเป็นที่รู้กันพวกเรารู้กันแล้วก็ศรัทธากันอยู่แล้วว่าอำนาจและความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์มิอาจที่จะนับคำนวณได้มะลาอิกะห์ไม่อาจที่จะบันทึกได้ไม่อาจที่จะเขียนไปได้ว่าผลบุญของเขาจะเป็นเท่าไหร่
อีกไม่กี่นาทีอีกไม่กี่ชั่วโมงเราจะได้พบกับรอมฎอนขอบคุณต่ออัลลอฮ์สรรเสริญต่ออัลลอฮ์เรายังมีโอกาสใกล้เข้ามาแล้วขอดุอานะครับและมีอาจที่จะบอกว่า 100% ของเราที่นั่งฟังคุตบะห์อยู่ณที่นี้เนี่ยทุกคนจะได้รับรอมฎอนขอดุอาให้มากๆว่าเราขอให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับความเมตตาได้รับการอภัยโทษในรอมฎอนที่จะถึงนี้รอมฎอนในสิ่งที่จะมาถึงเราแน่นอนเราขอขอบคุณต่ออัลลอฮ์แต่ในบททดสอบต่างๆที่เข้ามาในทุกปีทุกวาระของรอมฎอนเรามักจะได้รับบททดสอบเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่เรารับประทานที่บางครั้งบางคราวที่ไม่อาจที่จะรำลึกถึงผู้ให้ได้ผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ที่ให้เราถึงขนาดณวันนี้มีชีวิตอยู่ได้หายใจได้และสามารถที่จะกล่าวคำว่าขอบคุณต่อพระองค์ยังให้สติปัญญาที่จะรำลึกถึงพระองค์ได้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สั่งใช้เรายาอัยยูฮันนัสيا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين โอ้มนุษย์ทุกคนกินได้อัลลอฮ์อนุญาตจงกินในสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินนี้ซึ่งเงื่อนไขของมันฮาลาลและก็ตอยยิบะตอยยิบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีบางอย่างมันเป็นสิ่งที่ฮาลาลแต่ร่างกายมันไม่เหมาะร่างกายเรามีโรคร่างกายเรามีภาวะบางอย่างมันไม่ใช่สิ่งที่ตอยยิบเหมาะสมหรือว่าดีงามสำหรับเราอย่าฝืนนี่คือคำสั่งของอัลลอฮ์เราเป็นโรคทบทวนดูว่าสิ่งนั้นสิ่งที่เราจะรับประทานมันเป็นสิ่งที่ดีกับเราหรือเปล่าการรับประทานอาหารทั้งชีวิตของเราอัลลอฮ์ให้มาเป็นบททดสอบเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่ที่เราณวันนี้เนี่ยเคยสักครั้งหนึ่งไหมทุกคนต้องย้อนกลับไปทบทวนเราเนี่ยเคยได้รับความรู้สึกของการอดอยากหรือเปล่าหรือไม่เคยเลยที่อัลลอฮ์เนี่ยจะทดสอบเราเรื่องนี้สมควรอย่างยิ่งที่เราจะมารำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่พระองค์ทรงให้เราให้เราได้กินได้อยู่ณถึงปัจจุบันนี้แต่สำคัญที่สุดของอายะห์นี้เตือนเราด้วยบททดสอบที่กำลังจะมาถึงนี้อย่าเดินตามรอยเท้าของชัยฏอนมีอาหารเท่าไหร่กินให้หมดซื้อให้ทุกอย่างซื้อให้ครบอะไรที่เป็นของกินเนี่ยซื้อให้อิ่มน้ำสำราญอย่างนั้นไม่ใช่ก้าวเดินของผู้ศรัทธาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เตือนเราแล้วจงตระหนักจงเตือนคนในครอบครัวอย่าเดินตามรอยของชัยฏอนเห็นอะไรอยากกินก็ซื้อทั้งหมดแล้วไม่ได้รำลึกไม่ได้คิดถึงคนที่ไม่มีอันจะกินกินทิ้งกินขว้างกินด้วยความสุรุ่ยสุร่ายระวังจะเป็นหนึ่งในคนที่เดินตามรอยเท้าของชัยฏอนในซูเราะห์อันนะห์บอกว่าฟะกูลูมิมมารซะกะกุมุลลอฮุฮะลาลันฏอยยิบะวะชกุรูนิอ์มะตัลลอฮิอินกุนตุมอิยาฮุตะอ์บุดูนอย่าลืมที่จะชุกรสำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกูลูวะชรบูวะลาตุสริฟูกินอัลลอฮ์ให้อนุญาตกินได้ดื่มได้แต่อย่าฟุ่มเฟือยทุกๆปีเราเห็นอาหารที่เหลือทิ้งมากมายแค่ไหนไม่ต้องออกไปที่ตลาดดูในครอบครัวของเราว่าอาหารเนี่ยเหลือทิ้งมากน้อยเพียงใดสิ่งที่เราประสบณตรงนี้เนี่ยอย่าให้มันซ้ำรอยณปีนี้มีพี่น้องของเราเนี่ยที่ประสบปัญหาไม่มีอาชีพไม่มีเงินรายได้ไม่มีอันจะกินอดทนในการที่เราจะเอาเงินออกมาแล้วก็ซื้อแล้วก็เหลือกินเนี่ยอดทนที่จะเอาไปบริจาคเสียแน่นอนการบริจาคในช่วงของที่เราอดที่เราถือศีลอดเป็นคุณค่ามหาศาลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือน
บอกเราฮะดีษนี้เราคุ้นเคยบอกว่าไม่มีอะไรที่มันเป็นภาชนะภาชนะของลูกหลานอาดัมอะไรที่มันเอาไว้ใส่ที่มันจะเลวร้ายที่มันจะแย่ที่สุดมากไปกว่าท้องแย่ที่สุดนี่คือภาชนะที่แย่ที่สุดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ชี้ได้บอกเอาไว้ตักเตือนตัวเองทบทวนตัวเองว่าเราเนี่ยอยู่กับกระเพาะยังไงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกว่าการที่เขาทานหรือว่ากินอย่างพอประมาณในร่างกายของเขามันถือว่าโอเคแล้วเพียงพอแล้วแค่นั้นแต่ถ้าหากว่าเลี่ยงไม่ได้เสมือนว่าท่านนบีเนี่ยได้รู้ว่านิสัยหรือว่าสันดานหรือว่าบุคลิกของคนเนี่ยมันเป็นยังไงท่านนบีบอกว่าถ้าเลี่ยงไม่ได้จงรับประทานอาหารเนี่ยให้กินแค่1ใน3อีก1ใน3คือเครื่องดื่มคือน้ำที่เหลือปล่อยเอาไว้ปล่อยให้เป็นที่ว่างปล่อยให้เป็นอากาศมันเป็นหะดีษที่คุ้นเคยได้ยินกันตั้งแต่เด็กจะขอสักครั้งหนึ่งที่เราจะปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ให้ได้ปฏิบัติสิครับเราไม่อาจที่จะไปส่องในท้องได้ว่า1ใน3มันแค่ไหนแต่เรารู้สึกได้กินให้พออิ่มแล้วหลังจากที่เรากินน้ำตามไปแล้วเนี่ยมันอิ่มพอดีแต่ถ้ากินไปแล้วเนี่ยมันเรอออกมามันเอาออกมาซึ่งอากาศที่อยู่ข้างในเนี่ยมันสำลักออกมาอย่างนั้นเนี่ยมันบ่งถึงการล้นมันไปเบียดที่ส่วนที่สามไปแล้วโรคภัยที่เราประสบในปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ต้องโทษใครเลยมันเป็นบุคลิกของเราเองที่ปรากฏว่าคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยบอกว่ามีภาวะโรคหัวใจสูงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเร็วคนอื่นเนี่ยแต่ในอดีตเนี่ยเราบอกว่าเจอคนที่อายุ 50-60 เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่เดี๋ยวนี้อายุ30ปีเจอแล้วและไม่ใช่น้อยเยอะด้วยเพราะส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่ประสบแล้วก็เผชิญหน้ากับบททดสอบเรื่องของอาหารกินสบายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอีกส่วนหนึ่งนิสัยบุคลิกของกาฟิรอัลกาฟิรยะกูลูฟีซะบะอะติอัมอาเหมือนกาฟิรเนี่ยเขากินไปเลย7ส่วนแต่สำหรับมุมินเนี่ยเขาจะกินแค่มิอาวาฮิดแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเองสำหรับตัวเองเก็บไว้แค่ส่วนเดียวกินเอาไว้ให้ตัวเองส่วนเดียวเปรียบเทียบกับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ปฏิบัติที่อยู่ร่วมกับครอบครัวของท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเมื่อครั้งท่านนบีเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรจะกินมากมายนักแต่เพื่อเวลาที่มีกินมีแกะเชือดแกะไปแล้วเนี่ยทุกส่วนเนี่ยสมมุติว่ามีขาอยู่4ขาเนี่ยท่านหญิงอาอิชะฮ์รู้ว่าท่านนบีชอบส่วนที่เป็นหัวไหล่ของมันท่านหญิงอาอิชะฮ์เก็บไว้ส่วนนึงส่วนหน้าอกส่วนตัวส่วนที่เหลือเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาเอาไปบริจาคปรากฏว่าท่านนบีกลับมาแล้วก็บอกว่าไหนอยู่ไหนจะขอกินซะหน่อยบอกว่าไม่มีเหลือแค่นิดเดียวเหลือแค่ส่วนนี้นิดเดียวเนี่ยท่านนบีสอนเราเนี่ยพยายามทบทวนตัวเองว่าเราเคยสอนแบบนี้กับครอบครัวของเราหรือเปล่าบอกว่าไม่ใช่ส่วนที่ท่านเนี่ยส่วนที่ไอชาเนี่ยได้บริจาคออกไปนั่นแหละซื้อส่วนที่เหลืออยู่ส่วนที่มีอยู่ตอนหน้ามันจะกินแล้วมันก็จะหายไปบุคลิกอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องสร้างความรู้สึกว่ารอมฎอนนี้ที่จะถึงนี้เนี่ยจะสร้างความรู้สึกเหล่านี้ว่ายินดีพอใจกับการบริจาคไม่ใช่ยินดีที่ได้รับประทานอาหารอย่างมากมายสร้างบุคลิกของเราสร้างความรู้สึกของเรามีงานวิจัยมากมายที่จะบอกว่าความหิวทำให้ร่างกายเนี่ยสุขภาพดีมีวิจัยที่เยอะแยะมากมายที่จะชี้ว่าการอิ่มการกินเยอะเกินไปเนี่ยมาซึ่งถึงโรคภัยมากมายภูมิคุ้มกันที่บกพร่องน้ำตาลสูงและจะทำให้น้ำ
ภูมิคุ้มกันเนี่ยเสียไปเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคหัวใจเป็นโรคอัมพาตอีกหลายอย่างที่มากันเยอะแยะและอย่าลืมในสิ่งที่เรามองไม่เห็นอุลามะได้เขียนเอาไว้ชาวซะลัฟได้กล่าวไว้อย่างมากมายบอกว่ากินเยอะแล้วทำให้หัวใจกระด้างกินเยอะแล้วเกียจคร้านขี้เกียจอินชาอัลลอฮ์เราจะทำให้ความหิวกระหายของเราเนี่ยมิใช่แต่ความเป็นความศรัทธาที่เราหวังการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะแต่จะนำมาซึ่งการอยู่ในแนวทางที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราไว้เป็นแนวทางที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสร้างเราผู้ทรงรู้ว่าทำแบบไหนร่างกายของเราเนี่ยจะได้แข็งแรงจะได้เดินตามแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสร้างเราผู้ทรงรู้ดีที่สุดในชีวิตของเราบารักัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานอะซีมวะนะฟะอานีวะอียากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวัซซิกริลฮะกีมวะตะกับบะละมินนีวะมินกุมติลาวะตะฮูอินนะฮูฮุวัสซะมีอุลอะลีมالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد พี่น้องเราถูกเตือนในทุกสัปดาห์ที่จะต้องเดินหน้าแล้วก็รักษาความตักวาพยายามที่จะตักวาต่ออัลเลาะห์อย่างสูงที่สุดรอมฎอนจะถึงแล้วเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะได้ทบทวนความตักวาอัตตักวาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ชี้ว่ามันอยู่ข้างในที่เราไม่อาจที่จะอธิบายได้ให้มันชัดเจนเป็นรูปธรรมได้นอกจากว่าจะชี้แล้วก็มันอยู่ข้างในอัตตักวาฮาฮุนาอัตตักวาฮาฮุนาท่านนบีชี้ถึง3ครั้งแล้วบอกว่ามันอยู่ข้างในนี้รอมฎอนจะถึงแล้วเราเนี่ยจะรู้สึกยังไงขั้นตอนแรกของการต้อนรับรอมฎอนคือการสร้างความรู้สึกความอยากความกระหายที่จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนหนึ่งที่เราพูดคุยกันบอกว่าการที่จะมีสุขภาพดีด้วยความหิวด้วยการงดจากการกินแต่รอมฎอนไม่ใช่เช่นนั้นเราถือศีลอดในรอมฎอนด้วยการหวังในผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความเต็มเปี่ยมด้วยความศรัทธามิใช่เพราะหมอสั่งให้เรางดการกินมิใช่คนอื่นที่จะมาบอกว่าถือศีลอดและสุขภาพดีมันซอมรอมฎอนอีมานันวะอ์ติซาบันกูฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิใครที่ถือศีลอดในรอมฎอนด้วยเงื่อนไข2 อย่างด้วยอีมานจริงๆไม่ใช่เงื่อนไขเพราะคนอื่นเขาถือศีลอดกันหมดเราก็ต้องถือด้วยอีกคนหนึ่งเราถือศีลอดเพราะอัลลอฮ์สั่งและเงื่อนไขที่สองด้วยการหวังในการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มเปี่ยมหวังไม่มีสักเงื่อนไขที่จะบอกว่าถือศีลอดแล้วเพราะหวังในการมีสุขภาพดีแต่ขอให้เรารู้ว่ามันเป็นผลพลอยได้ที่จะเกิดขึ้นถ้าว่าเราได้ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์อย่างเต็มเปี่ยมขอให้ใช้โอกาสนี้ในการสร้างความหวังของเราที่จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มที่ไม่ใช่แค่บาปเล็กๆน้อยๆแต่เราหวังในบาปทั้งหมดที่เราจะได้รับการอภัยโทษหวังที่เราจะเป็นหนึ่งในการผู้ที่อัลลอฮฺจะหยิบว่าเราเนี่ยคือผู้ที่รอดจากไฟนรกซึ่งไม่อาจที่จะมีผลบุญใดมาเทียบเทียงกับการถือศีลอดในรอมฎอนได้إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وادفع كيد الكائدين وارفع بعزتك راية الحق والدين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيم الصلاة